พร้อมไหมถอดรหัสอยู่แน่เลยมันใส่รหัสไปเลยคนเสียงใหญ่เลยใหญ่มากเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็คือรวดเร็วมากๆรู้พร้อมๆกันกับทุกคนเลยใช่ค่ะเช้ามาบอสก็ปล่อยเลยออฟฟิเชียลใช่เช้ามาก็ปล่อยเลยว่านี่แล้วก็ที่พีคกว่านั้นก็คือได้วันแล้วนะอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกหนูว่านี่คอนเสิร์ตจัดวันที่2กุมภาแล้วก็ขายบัตรวันที่เดียวก็เลยเหรอคะอะไรนี้ก็เร็วมากๆค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งตัวอะไรหรือเปล่าไม่ได้ตั้งตัวคือก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้คือมีคุยกันบ้างว่าอาจจะมีเริ่มคอนทัวร์คอนเสิร์ตอาจจะเริ่มมีการแบบรับงานในทัวร์การร้องเพลงมาบ้างแล้วแต่ไม่คิดว่าจะเป็นการเปิดด้วยคอนเสิร์ตที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะก่อนอันนี้เราก็ได้ไปเป็นเกรดของคอนเสิร์ตพี่ฟ้ามันก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเห็นผลงานเราขึ้นไปแบบตัวระหว่างเอเชียอย่างนี้กับพี่อินฟราหรือเปล่าก็เลยจะจัดแน่นอนรู้สึกคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะด้วยความพยายามที่เราก็เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตกับพี่ฟ้ามันก็เหมือนมีบททดสอบอยู่ในทุกๆประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่กลับมาล่าสุดคิดว่าน่าจะเป็นผลมากที่สุดน่าจะเป็นงานจากมิสแกรนด์ระนองค่ะที่เป็นโชว์เปิดมงกุฎวันนั้นค่ะใช่แล้วก็ชมมากเลยใช่ค่ะก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นความตั้งใจอีกตั้งใจนึงที่รู้สึกว่าแบบโอเคนะมันสิ่งที่เราทำแล้วแบบผู้ใหญ่มองเห็นแล้วก็มอบโอกาสให้ค่ะใช่แต่ว่าต้องเตรียมตัวหนักเลยก็มีคิดแบบตอนนี้คือมีแผนเยอะมากกับการจะเตรียมคอนเสิร์ตครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของหนูเลยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเราเคยทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วเราเคยมีการไปแบบมีคอนเสิร์ตเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆคอนเสิร์ตเนี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนที่ผ่านมาแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายค่ะใช่มันจะแตกต่างคอนเสิร์ตที่ผ่านๆมาไหมที่เราคิดไว้ที่จะแบบแพ้ว่าแตกต่างมากแตกต่างมากๆอาจจะมีแนวเพลงหรือความเติบโตหรือการเติบโตอะไรต่างๆที่มันมากขึ้นหรือมีโชว์อะไรที่มันไม่เคยทำเพราะจริงๆการที่เราไปทัวร์คอนเสิร์ตแต่ก่อนเราก็แค่เหมือนแบบไปร้องเพลงเฉยๆไม่ได้มีโชว์ไม่ได้มีการแบบมีแดนซ์หรือมีอะไรเข้ามาค่ะแต่ตัวนี้ก็อาจจะมีการมีโชว์มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกเยอะเลยก็มีการได้ปรึกษากันค่ะว่าแบบนี้ดีไหมก็คือเหมือนช่วยกันแล้วก็ดึงไอเดียต่างๆที่คิดว่าโอเคแล้วก็มาแบบฟินิชให้มันเป็นตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการแบบวางแผนกันอยู่มีเกสไหมครับเกสมีค่ะตอนนี้ที่แน่ๆชัดๆเลยก็คือมีพี่ฟ้าค่ะพี่ยิงฟ้าพี่ชันหลอดแล้วก็พี่จิมมี่นะคะก็คือมิสแกรนด์อวอร์ดบอยแกรนด์บอยอวอร์ดของอินเตอร์ค่ะแล้วก็อีก2คนก็บอกไปแล้วบอสบอกไปแล้วอาจจะเป็นน้องๆจาก2024แต่ก็ต้องดูกันว่าจะทำยังไงถึงจะได้ขึ้นมาเป็นเกรดในคอนเสิร์ตค่ะก็ต้องมีก็ต้องมีบททดสอบนิดนึงใช่อย่างการออนสเตจของเราจริงๆหลายคนไม่รู้เราจะต้องคิดว่าเราต้องเพิ่มอะไรเพิ่มเติมไหมคะเนี่ยหนูส่วนตัวหนูคิดว่าหนูยังขาดอีกเยอะเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องการเต้นหลักๆเลยเรื่องการเต้นการทำยังไงให้มันมูฟเมนต์บนเวทีได้ดูแบบหน้ามองมากขึ้นเพราะจริงๆก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่หรือไม่ได้มีคนที่มานั่งจับจ้องเราขนาดนั้นส่วนมากมันก็จะเป็นฟิลทุกคนโอเคมาสนุกมาจอยหน้างานแต่ครั้งนี้เหมือนทุกคนจะตั้งใจมาดูเราแล้วก็น่าจะมีการเรียนร้องเพลงแนวอื่นเพิ่มค่ะเพราะจริงๆก่อนหน้านี้หนูเป็นคนที่ไม่ได้ถนัดแนวสากลหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีเพิ่มเติมกับการเรียนร้องเรียนเต้นค่ะกลัวไหมว่าคนคาดหวังกับเรามากเพราะว่าเราเหมือนเป็นมืออาชีพแล้วเวลาออนสเตจต้องแบบเป๊ะอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวว่าเขาจะคาดหวังมากแต่ว่าเข้าใจอยู่แล้วว่าทุกคนต้องคาดหวังเพราะตัวหนูเองก็คาดหวังตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดตามที่ทุกคนคาดหวังเพราะว่าเราก็อยากจะเติบโตขึ้นให้ทุกๆคนได้เห็นค่ะฝากหน่อยคอนเสิร์ตค่ะก็ฝากนะคะสำหรับคอนเสิร์ต The Grand Concert Miracle Snack นะคะตอนนี้ก็คือเปิดขายบัตรแล้วสามารถไปเลือกที่นั่งได้หรือไปจองทิเก็ตได้ใน LINE @MissGrand นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาดูการพัฒนาของหนูแล้วที่สำคัญก็คืออยากให้มาสนับสนุนงานขององค์กรค่ะเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเรามาแล้วเราก็อยากจะพยายามทำตรงนี้ให้เต็มที่แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็จะพยายามซัพพอร์ตเราตรงนี้อย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะเห็นบอกว่า VIP หมดไปแล้ว
มีวันนั้นที่ขายไปก็คือหมดค่ะแต่ก็ยังมีหลุดอยู่บ้างบางแบบเหมือนอาจจะยังชำระไม่สำเร็จตอนนี้ก็คือยังมีว่างอยู่ใช่ค่ะแล้วก็บัตรโซนหลังก็คือยังไม่ได้เปิดก็คือเดี๋ยวรอแจ้งอีกทีค่ะก็จะตอนนี้ก็จะมีขายแค่บัตร VIP แล้วก็โซน800ข้างหลังแต่ว่าโซนกลางตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดใช่ค่ะก็จะมีให้เลือกแค่2ทีตอนนี้ฝากด้วยค่ะส่วนกลางที่สื่อที่จะเป็นแดนใช่ส่วนกลางแดน